วัสดีค่ะคิดยกกำลังสองวันนี้พูดคุยกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะเราจะย้อนกลับไปดูผลสรุปการประชุมอาเซียนที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเสร็จสิ้นกันไปแล้วในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับบรรดาคู่เจรจาด้วยนะคะสวัสดีค่ะดร.สมเกียรติสวัสดีครับนั่นคือเสร็จไปวันที่9นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาเซียนระยะหลังเนี่ยนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนมาตั้งแต่ปี2008-2009 นะครับ2551-52 เนี่ยเราเริ่มมีการประชุมปีละ2ครั้งต้นปีปลายปีถี่มากขึ้นทุกทีนะครับก็เลยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมมากนักนะครับเราก็วิจารณ์ผลการประชุมวันนี้จะสรุปผลการประชุมที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลการประชุมตอนต้นปีคือเดือนเมษายนเพราะว่าบรูไนเป็นประธาน2ครั้งเช่นเดียวกับที่ไทยเคยเป็นนะครับแต่ว่าช่วงต้นปีเนี่ยก็คือเฉพาะกลุ่มอาเซียน10ประเทศเท่านั้นค่ะส่วนชาติอาเซียนบวกทั้งหลายที่เป็นพันธมิตรเขาเรียกว่าคู่เจรจาเนี่ยต้องพูดทีหลังเพราะเรื่องมันเยอะนะครับผมตั้งข้อสังเกตจากการอ่านเอกสารนี้ประมาณตีซะว่าบวกลบ20หน้าถ้าแล้วแต่จะพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับถือว่าขยันเขียนมากนะครับข้อแรกก็คือว่าท่านประธานของที่ประชุมคือสุลต่านแห่งบรูไนเป็นประธานใช่ไหมครับก็บอกว่าต่อไปนี้คงจะต้องปรับและขยายสำนักเลขาธิการอาเซียนให้ทำงานมากขึ้นเพราะจะมีงานเยอะนะครับตอนนี้หัวใจของผลการประชุมเป็นอย่างนี้ครับผมอาจจะย่อๆเลยนะครับก็คือว่าคราวนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับทั้ง3ประชาคมก่อนนะฮะคืออาเซียนมี3ประชาคมการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมต่างกับการประชุมเมื่อต้นปีที่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศอื่นๆข้างนอกเนี่ยมากกว่าก็เลยเขียนยาวมากแล้วก็ขึ้นก่อนซึ่งก็เป็นข้อสังเกตข้อแรกนะครับตอนนี้แยกย่อยลงไปทั้ง3ประชาคมนี้ก็คือว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนพูดก่อนเพราะเป็นเสาที่1เนี่ยอาเซียนบอกว่าก็พอใจในความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นในทางที่ดีมีการรายงานปีละ2ครั้งไม่มีอะไรใหม่สำหรับผมนะครับแล้วก็อาเซียนก็ยังคงยืนยันว่าจะต้องทำตัวเป็นแกนกลางคำว่าแกนกลางของอาเซียนหรืออาเซียนเซ็นทรัลิตี้เป็นปัญหาของอาเซียนทุกปีเลยเพราะว่าคนที่จะมาแย่งบทบาทเนี่ยคืออภิมหาอำนาจที่ไม่ใช่อาเซียนปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยก็โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเจรจากับคู่เจรจาอย่างเงี้ยพวกอเมริกาพวกรัสเซียพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียพวกนี้ก็จะมีเรื่องของตัวเองเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นคราวนี้อาเซียนก็ย้ำอีกทีตอนนี้เรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยไม่มีการประเมินไม่มีมาตรวัดไม่มีเครื่องมือเหมือนสมุดพกนักเรียนว่าทำกันไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จบแค่นั้นนะครับแสดงความพอใจเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคราวนี้ประเมินว่าผ่านไปประสบความสำเร็จ 79.7% แล้วเหลืออีก2ปีข้างหน้าตอนนี้ 79.7% ก็คือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เราชอบเรียกย่อว่า AEC ย่อมาจากอาเซียน Economic Community เนี่ยเปิดมานานแล้วทำกันเข้มข้นมากเกือบเสร็จแล้วก็คือ 79.7 ถือว่า 80% แล้วเหลืออีกนิดเดียวเองก็จะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นปลายปี2558หรือ2015ประชาคม AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็สมบูรณ์ตามเป้าไม่ต้องรอว่าเปิดแล้วจะทำอะไรนะครับเขาเปิดมานานแล้วข่าวเรามักจะพูดกันผิดๆว่ารอให้เปิดจะได้เตรียมตัวเข้าสู่ไม่ใช่ครับเปิดมานานแล้วจะเสร็จแล้วเท่ากับว่าปี58เนี่ยจริงๆคือเราอยู่ในนั้นแล้ว นี่เราอยู่ในอาเซียนแล้วเส้นทางที่จะต้องเข้าไปอยู่เต็มที่คือมีรั้วรอบขอบชิดแล้วล่ะตอนนี้อาเซียนกำลังสร้างกำแพงให้เสร็จสมบูรณ์โอเคนะฮะอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจประชาคมอะไรของอาเซียนทั้งสิ้นเราอยู่ในอาเซียนประชาคมเรากำลังทำกันอยู่แล้วก็กำลังจะเสร็จตามเป้าสิ้นปี2015ประชาคมที่3อันนี้เป็นเรื่องที่ผมทึ่งมากเลยเขาประกาศออกมาว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยบรรลุเป้าหมายถึง 90%นะเศรษฐกิจนี่78นะเพราะฉะนั้นเรื่องสังคมและวัฒนธรรมเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องความงดงามของสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตเราทำกันมาตามเป้าหมายเนี่ย 90% แล้วที่ผมว่ามันตลกก็คือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ว่ามันตลกนะแต่ผมว่าผมทึ่งแต่ผมก็คิดว่าตลกก็คือว่าเมื่อต้นปียังไม่มีวิธีวัดนะครับผมก็คุยกับคนไทยที่ไปร่วมประชุมเมื่อตอนเดือนสิงหาคมนะครับเข้าไปประชุมกลับมาผมก็บอกเฮ้ยประชาคมสังคมวัฒนธรรมยังไม่มีวิธีวัดเลยเขาบอกว่ากำลังมีค่ะอาจารย์กำลังเขียนกันอยู่แต่ว่าเผลอแป๊บเดียววัดเสร็จ 90% แปลว่ามาตรวัดหรือที่อาเซียนเรียกว่าสกอร์คาร์ดเนี่ย
หรือพวกเด็กนักเรียนหรือครูจะเรียกว่าสมุดพกเนี่ยมีวิธีวัดขณะเนี้ยเสร็จ 90%ทั้งที่เมื่อตอนเมษายนไม่มีวิธีวัดคือกำลังเขียนกันอยู่ว่าจะวัดกันยังไงก็แปลว่าขยันทำงานนะครับหรือไม่ก็มันละหลวมนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าออกมาดีแล้วกันเรื่องต่อไปเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆนอกอาเซียนเนี่ยก็ไม่มีอะไรใหม่นอกจากอาเซียนจะพอใจเกินเหตุว่าโอ้โหมีคนมาคบค้าสมาคมลงนามขอร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาพันธไมตรีและความร่วมมือกับอาเซียนมากเกินไปแล้วก็มีนอร์เวย์เนี่ยเข้ามาเป็นประเทศล่าสุดก็ต้อนรับนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่พูดไปเมื่อกี้เนี้ยคำแถลงปีนี้ไม่พูดเรื่องการศึกษาแม้แต่คำเดียวอ่านเอกสารทุกหน้านะครับผมก็พยายามอ่านแล้วอ่านอีกเช็คตัวหนังสือนะครับว่ามีคำว่า education anywhere in the statement never appear anywhere in the statement ก็คือว่าเฮ้ยทำไมอาเซียนไม่พูดเรื่องการศึกษาเลยทั้งที่น่าจะเป็น ประเด็นสำคัญในการสร้างสรรค์บุคลากรรุ่นใหม่ๆของอาเซียนด้วยมองได้สองทางมองในแง่ดีก็คือว่าเรื่องหมูเรื่องง่ายๆทำกันเกือบเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับถ้ามองในแง่ร้ายก็คือว่าคงไม่มีอะไรร้ายกับเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องพูดกันยาวแล้วก็เป็นความหลากหลายมากนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยตามหลังเพราะพวกในอาเซียนอยู่อันดับล่างๆเลยถ้าพูดกันยาวก็คือว่าพูดไม่จบหรอกเราเคยได้พูดในรายการนี้แล้วว่าการศึกษาไทยเนี่ยด้อยกว่าอีก7ชาติเราอยู่ที่8ระบบการศึกษาทั้งหมดโดยภาพรวมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้รวมลาวกับพม่าที่ยังไม่ได้อันดับด้วยเรื่องสุดท้ายที่ห้อยท้ายไว้ผมจะขอไว้วิจารณ์สัปดาห์หน้าก็คือว่าอาเซียนได้ประกาศตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมแผนการสร้างประชาคมอาเซียนในช่วงถัดไปหลังปี2015เขาเรียกว่าให้ไปเขียนวิสัยทัศน์อาเซียนหลัง2015หรือ post 2015 ASEAN vision แปลว่าประชาคมอาเซียนทำเสร็จแล้วหรืออีก2ปีเนี่ยไม่ต้องห่วงมากตอนนี้มานั่งคิดกันได้ว่าจะเข้าสู่แผน2อย่างไรนะสัปดาห์หน้าผมจะลองมาคุยกันดูค่ะพร้อมหรือไม่พร้อมนะคะ2558ต้องอยู่ในบ้านของประชาคมอาเซียนแล้วตอนนี้รากฐานทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะอย่างที่ดร.สมเกียรติบอกเดี๋ยวเทมหน้าเรามาพูดคุยกันนะคะว่าการจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของอาเซียนหลังจาก2015จะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณค่ะ